คุณลุงคนขับรถรับส่งนักเรียนโมโหเห็นกระบะคันหนึ่งทำไมมาส่งเด็กเต็มคันรถเลยเข้าใจว่าเขาจะมาแย่งลูกค้าที่เป็นเด็กนักเรียนก็เลยวิ่งเข้าไปต่อยคนขับคนโดนต่อยเป็นผู้หญิงโดนกระทำต่อหน้าต่อตาเด็กนักเรียนเต็มไปหมดเลยค่ะคนก่อเหตุตามที่เราชี้ลูกศรสีแดงนะคะพยายามจะเปิดประตูทางฝั่งคนขับรถกระบะซึ่งกระบะเนี่ยเขาติดคอกแล้วก็ต่อเก้าอี้นั่งมาด้วยทีนี้ทางฝั่งคนขับเขาก็ไม่เปิดแต่เขารถกระจกลงมาแล้วไอ้จังหวะรถกระจกเนี่ยกะจะถามว่าลุงมาเคาะประตูทำไมลุงสาวหมัดต่อยไม่ยั้งเลยแล้วคนขับรายนี้เป็นผู้หญิงด้วยนอกจากต่อยเขาไม่พอทีนี้มีคนขับรถตู้ที่จอดอยู่ใกล้กันนะคะเห็นเหตุการณ์พยายามจะเข้ามาช่วยผู้บาดเจ็บลุงโมโหไปเอามีดที่ตัวเองพกมาในรถย้ำนะคะว่ารถรับส่งนักเรียนเอามาข่มขู่คนขับรถตู้อีกคันนึงนี่แขกนะผู้ก่อเหตุไปต่อยผู้หญิงที่ขับกระบะติดคอกกระบะยาวๆอะค่ะเหมือนสองแถวเล็กอะทีนี้พอคนขับรถตู้เขาจอดรถจะมาช่วยลุงไปเอามีดจากรถตัวเองค่ะแล้วมาขู่คนขับรถตู้แต่ย้ำนะคะว่ารถที่ลุงขับมาน่ะก็รถรับส่งนักเรียนแล้วลุงพกมีดทำไมนี่ต่อหน้านักเรียนเต็มไม่หมดเลยใช่เด็กอึ้งกันหมดเลยค่ะแล้วโรงเรียนประถมด้วยที่เห็นทางฝั่งซ้ายคือผู้บาดเจ็บนะคะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลคุณพรไพลินเป็นชาวบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบอกว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลประโคนชัยนอนโรงพยาบาลคืนนึงนี่แล้วก็เอาแผลให้ดูนะคะว่าโดนต่อยจนปากแตกแก้มขวาบวมแขนขวาเหี่ยวช้ำเจ็บหน้าอกเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะขับรถกระบะคันที่เกิดเรื่องนี่แหละเป็นรถกระบะของน้องชายไปส่งหลานที่โรงเรียนค่ะแต่ทีนี้ในหมู่บ้านมีลูกหลานของบ้านอื่นที่เขาเรียนโรงเรียนเดียวกันกับหลานเขาก็วานเอาไหนๆก็ไปโรงเรียนใช่ไหมฝากส่งหลานหน่อยมันเรียนโรงเรียนเดียวกันเอาฝากส่งลูกหน่อยเลยมีเด็กในหมู่บ้านติดรถไปเยอะค่ะจังหวะที่จอดรถจะให้เด็กลงเจอคู่กรณีค่ะจอดดักอยู่ก่อนแล้วเขาเดินลงมาค่ะท่าทางฉุนเฉียวเลยเขาก็เข้ามาหาเราก็เลยเปิดกระจกเพื่อคุยกับเขาคนก่อเหตุบอกว่าถ้ารถตู้กูไม่ว่าแต่ถ้ามึงเอาคันนี้มามันหยามกันเกินไปโอ้โหแล้วหลังจากนั้นทำร้ายร่างกายทันทีค่ะแล้วก็ถือมีดไปขู่คนขับรถตู้ที่จะเข้ามาช่วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจว่าทางฝั่งลุงแขกสองแถวหัวร้อนน่ะคงเข้าใจว่าเธอเนี่ยเอากระบะคันนี้แล้วไปวิ่งแย่งลูกค้าที่เป็นเด็กนักเรียนแต่เธอยืนยันนะคะว่าไม่ใช่ไอ้ที่อยู่บนรถน่ะมันเด็กลูกหลานในหมู่บ้านเห็นว่าไปทางเดียวกันบ้านอื่นเขาเลยฝากให้มาส่งแค่นั้นเองที่ไม่รู้ก็เราไม่ได้คุยกันไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเด็กๆ เขาพูดว่าเขาจะเป็นคนนิสัยอย่างนี้คือใครที่มาขับรถมาทำอะไรเหมือนเขาเนี่ยเขาก็จะหาเรื่องทุกคนเลยบอกเขามาแย่งผู้โดยสารใช่ทุกคนเลยแม้กระทั่งรถส่วนตัวแต่จริงๆวันนั้นเราไม่ได้ไปรับส่งนักเรียนเราแค่ไปรับลูกหลานใช่ไหมใช่เราไปรับลูกหลานของเราแต่ว่าปัญหาคือเขาบอกว่าถ้ารถตู้กูไม่ว่าเขาพูดคำนี้แต่มึงเอาคันนี้มาหยามกันเกินไปจ้าเนี่ยสงสัยจะเข้าใจผิดประมาณนี้เธอยืนยันนะคะว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเราไม่ได้มีอาชีพขับรถรับส่งนักเรียนแต่ว่ารถเรามันเป็นกระบะที่ต่อที่นั่งแล้วลูกหลานในหมู่บ้านก็ไหว้วานไปทางเดียวกันฝากส่งหลานฉันหน่อยมาเรียนโรงเรียนเดียวกันก็มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนบ้านทีนี้เราก็เลยถามความคืบหน้าต่อนะคะไปบ้านคุณลุงแขกคนขับสองแถวเลยแกไม่อยู่เจอภรรยาก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์ลุงแขกมาโทรไปหาลุงแขกลุงแขกรับโทรศัพท์นะคะใช่แกบอกว่าแกวิ่งรับส่งนักเรียนมา20ปีแล้วอยู่ๆเด็กรุ่นลูกแบบเนี้ยจะมาวิ่งตัดหน้ารับลูกค้าแบบเนี้ยผมก็ยอมไม่ได้ก็เลยโมโหลองฟังคำสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ค่ะพี่ตบไปเพียงเดียวนั่นไออารมณ์ชั่ววูบแต่เรายืนยันว่าเราตบไปครั้งเดียวครับแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าพี่แขกพยายามจะกระชากเขาลงรถด้วยอันนี้จริงไหมคะไม่ใช่ครับคือตบแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะตบครั้งเดียวครับว่าเขาใหญ่ว่าเอ็งใหญ่นี่เอ็งจึงมาทับตาวิ่งมาเป็น20 ปีเอ็งมาทับตาเนี่ยถือว่าเอ็งไม่ได้คุยกับตาแล้วยังมาทำใหญ่ด้วยเอ็งใหญ่จะไม่ใหญ่ค่ะพี่แขกทราบไหมว่ารถคันนั้นเป็นรถของใครแล้วก็ที่ถือมีดลงไปนี่เพราะว่าสาเหตุอะไรคะพี่เข้าใจว่าเป็นรถของพี่ยืนยันว่าวิ่งรถรับส่งนักเรียนมา20ปีฝั่งนั้นจะมาวิ่งทับลูกค้าไม่บอกไม่กล่าวเหมือนถูกหยามแต่ฝั่งนั้นยืนยันนะคะว่าเขาแค่ไปส่งลูกหลานในหมู่บ้านฝากกันไปไม่ได้จะไปวิ่งทับที่ตาหรือถ้าทำอาชีพธุรกิจในการรับส่งรถนักเรียนเนี่ย ผู้ที่มีอำนาจจริงๆน่าจะเป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวกับเรื่องการจราจรตำรวจในพื้นที่เทศบาลไหมที่จะต้องมีอำนาจอนุญาตวิ่งรถได้นะแต่คุณต้องมีระบบอย่างถูกกฎหมายติดเบาะมีระบบเซฟตี้นิรภัยนะไม่ใช่ลุงจะผูกขาดอยู่คนเดียวก็ไม่ได้นะใช่แล้วตอนนี้ผู้หญิงที่เขาโดนทำร้ายเขาไปแจ้งความแล้วนะคะโอ้ยแล้วบอกตบไปทีเดียวนี้แผลทั้งแขนทั้งหน้าแผลใหญ่มากเลยนี่ตบทีเดียวเหรอตบแรงไหมตบแรงโอ้โหคุณผู้ชมพามาดูอัปเดต34 HD Up เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ